จะถ่ายทอดเรื่องราวนะคะหรือว่าประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องมูเตลูค่ะเพื่อนๆจะได้รู้ความลับของมิลกี้นะคะว่ามิลกี้ไหว้อะไรบูชาอะไรฝันว่าเราเดินอยู่ในโรงเรียนคือองค์พระพิฆเนศอะหน้าตาไม่เหมือนกันเลยอะลอยผ่านลอยผ่านลอยผ่านอย่างนี้เลยนะเหมือนท่านมาบอกเราว่าผลท่าของเราข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแล้วหลังจากวันนั้นชีวิตพี่ก็เปลี่ยนเลยณปัจจุบันนะคะมิลกี้ก็ถือศีล5มาได้จะ2ปีแล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำตลอดชีวิตค่ะองค์พระพิฆเนศผู้ศักดิ์สิทธิ์วันนี้ลูกจะขออนุญาตถ่ายทำรายการใหม่ของลูกชื่อรายการสุดปังพลังมูขององค์พ่อจงประทานพรให้รายการนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีมีแต่คนรักคนเมตตาคนอยากรับชมเทปแรกลูกจะขอนำเสนอเกี่ยวกับตัวองค์พ่อเกี่ยวองค์แม่ทุกพระองค์ที่ลูกเคารพและบูชาขอองค์พ่อพระพิฆเนศโปรดสร้างสติสร้างปัญญาให้กับลูกให้ลูกได้ทำรายการนี้ออกมาดีที่สุดสาธุสาธุสาธุสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิลกี้คุณแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซูซ่านะคะกับรายการใหม่ที่ชื่อว่าสุดปังพลังมูรายการนี้นะคะก็เป็นรายการที่มิลกี้ตั้งใจนะคะว่าจะถ่ายทอดเรื่องราวนะคะหรือว่าประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องมูเตลูค่ะหลายคนสงสัยว่ามูเตลูคืออะไรนะคะจริงๆเนี่ยคำว่ามูเตลูนะคะมาจากหนังเรื่องนึงของอินโดนีเซียซึ่งเป็นหนังที่ชื่อเรื่องว่ามูเตลูศึกไสยศาสตร์แต่ทีเนี้ยคนไทยก็เอามาพูดกันว่าแบบมูเตลูมูเตลูนะคะก็จะเปรียบได้ว่าเหมือนแบบเราเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาตินะคะเชื่อในเรื่องการกราบไหว้บูชาสิ่งต่างๆก็เลยเป็นที่มาของคำว่ามูเตลูรายการนี้นะคะอาจจะไม่ได้โบ๊ะบะนะคะหรือว่าเน้นตลกมากแต่ก็ยังไม่หลุดธีมเรานะคะยังไม่หลุดคาแรคเตอร์เรานะคะหลังจากที่หลายๆเทปได้เปิดตัวเรื่องเชื่อเบอร์มงคลนะคะเรื่องมูต่างๆเรื่องเชื่อสีเชื่อคำของสินแสต่างๆนะคะก็มีเพื่อนๆเนี่ยสอบถามเป็นข้อมาเยอะมากว่าอยากให้มิลกี้เนี่ยเปิดเรื่องมูเตลูของมิลกี้ค่ะเพื่อนๆจะได้รู้ความลับของมิลกี้นะคะว่ามิลกี้ไหว้อะไรบูชาอะไรและมิลกี้จะพาเพื่อนๆไปทุกที่ที่ไหนที่ว่าเด็ดที่ไหนที่พลังงานดีมิลกี้จะพาทุกคนไปค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะจะต้องออกตัวก่อนเลยว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีความเชื่อส่วนบุคคลค่ะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะโดยรายการนี้นะคะเน้นจากตัวของมิลกี้เองเป็นหลักนะคะซึ่งเป็นเจ้าของช่องถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจและชอบดูก็โปรดติดตามนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ชอบเรื่องเหล่านี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะรอดูรายการอื่นในช่องได้ค่ะตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ชอบอ่านหนังสือพระกฎแห่งกรรมอะไรเงี้ยต่างๆตั้งแต่เด็กเลยนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็จะชอบพาไปทำบุญคือทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาไปทำบุญตลอดมันก็เหมือนปลูกฝังเรามาเรื่อยๆตอนเด็กๆเนาะเราก็จะรู้แค่เรื่องของการไหว้พระไปวัดนั้นวัดนี้วัดนู้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้แบบลึกอะไรมากก็จะได้ฟังแค่ว่าแม่เล่าตำนานของพระองค์นี้แม่เล่าตำนานของสถานที่แห่งนี้ให้เราฟังจนตอนนั้นอายุ12ปีค่ะก็คือพี่เนี่ยสอบเข้าโรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็อยู่ที่สนามหลวงโรงเรียนเนี่ยขลังมากบอกเลยว่าขลังมากในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีพระพิฆเนศองค์หนึ่งซึ่งใหญ่มากถ้าจำไม่ผิดนะครั้งแรกที่รู้จักกับพระพิฆเนศคือที่นั่นทีนี้คุณแม่ก็พาเดินรอบโรงเรียนเนอะพอเข้าโรงเรียนไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอโบสถ์ใหญ่ก่อนเลยซึ่งโบสถ์ใหญ่ตรงนี้นะคะก็จะมีตำนานว่ามีอายุเป็นร้อยปีแล้วและพอเราเดินโค้งไปจากด้านซ้ายมือเนี่ยโค้งไปเนี่ยเกือบหลังโรงเรียนก็จะมีพระพิฆเนศองค์หนึ่งที่เด็กนักศึกษาจะรู้กันว่าองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากแม่ก็บอกว่าอ่ะให้ขอพรท่านนะว่าขอให้เราแบบสอบติดนะวันนั้นก็เป็นวันที่ไปสอบเราก็ไหว้เราก็ไหว้พระพิฆเนศอะไรเงี้ยก็ไหว้แต่แปลกมากตอนที่เจอท่านครั้งแรกอะพูดแล้วยังขนลุกเลยนะเรารู้สึกว่าเรารักท่านอะเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนะตอนนั้นเราก็เด็กอะเนาะมันแต่งเติมหรือว่าจินตะอะไรไม่เป็นเท่าไหร่อะเนาะเราก็รู้สึกแบบชอบท่านก็กลับบ้านมาก็ไม่ได้คิดอะไรจนวันที่ใกล้ผลสอบจะออกฝันว่าเราเดินอยู่ในโรงเรียนคือองค์พระพิฆเนศอะหน้าตาไม่เหมือน
มือนกันเลยอะลอยผ่านลอยผ่านลอยผ่านอย่างนี้เลยนะตอนนั้นอะเราไม่ได้มีจิตที่ว่าเราไม่ได้รู้จักท่านขนาดนั้นอะที่เราจะเอาไปฝันไปจินตนาการหรือบอกว่าคือพี่เชื่อเลยว่าความฝันนั้นอะเป็นความฝันบอกเหตุแล้วพอวันที่ไปฟังผลสอบสรุปพี่สอบติดพอหลังจากที่สอบติดเนี่ยเราก็ถวายตัวเลยว่าเราคือลูกของท่านหลังจากนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยพี่จะนึกถึงองค์พระพิฆเนศตลอดจริงๆกับตัวพี่เองกับพระพิฆเนศเนี่ยมีหลายเหตุการณ์มากส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะมาเหมือนให้ฝันก่อนแล้วก็จะเกิดสิ่งอัศจรรย์เหล่านั้นเกิดขึ้นอีกเรื่องนึงที่คิดว่าพีคมากก็เป็นเรื่องที่ตอนนั้นประกวด Sexy Leo Girls ตอนนั้นก็ไม่มีเงินเลยเครียดมากย้อนไปปี2011เนาะเราก็แบบเป็นนางแบบธรรมดามีเงินในบัญชีหลักพันน่ะ 3-4-5 พันอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เครียดมากแล้วก็เหนื่อยด้วยช่วงที่ประกวดอะค่ะกว่าที่จะมาเป็น Sexy Leo Girl ได้เนี่ยซีซั่นของบิวกี้เนี่ยติดน้ำท่วมฉะนั้นการประกวดอะค่ะก็จะยืดเวลาออกไปยาวนานมากแล้วคือเวลาเราไปกลับมันต้องเหมือนค่ารถนึกออกปะเราไม่ได้นั่งรถเมล์นั่งแท็กซี่ใช่ไหมมันก็จะมีค่ารถไปกลับไปกลับเนี่ยค่ากินค่านู่นค่านี่อะไรเงี้ยค่ะเราต้องเสียเงินอยู่ตลอดเวลาเลยจะรับงานมากไม่ได้เพราะว่างานบางทีก็จะชนกับกองประกวดนะคะเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้รับงานเงินก็น้อยอะไรเงี้ยแต่คือแบบแรงกดดันก็เยอะอะแล้วเราจำได้ว่าวันนั้นอะก่อนพี่จะนอนพี่ก็แบบยกมืออธิษฐานแล้วก็พูดว่าแบบองค์พระพิฆเนศนะคะผู้ศักดิ์สิทธิ์ช่วยบอกลูกทีได้ไหมว่าชะตาชีวิตของลูกต่อไปอะจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ลูกเหนื่อยมากลูกเหนื่อยเหลือเกินเงินก็ไม่มีลูกจะทำยังไงดีอธิษฐานไปน้ำตาไหลไปร้องไห้จนหลับไปเลยอะคืนนั้นท่านมาเข้าฝันเลยพี่เห็นท่านในฝันคือพี่ใส่ชุดสวยมากแล้วพี่ลูกเกดมิคินีเนี่ยยื่นมงกุฎให้สื่อมวลชนลุมถ่ายรูปพี่แบบปึ้ง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 รีบลงมาบอกแม่แม่ก็บอกว่าเออดีแล้วลูกฝันดีแล้วฝันดีแล้วณตอนนั้นนะยังคิดเลยว่าเราคิดไปเองจนวันที่24 มีนา 2012เกิดขึ้นเชื่อไหมว่าภาพนั้นอะคือภาพที่พี่ฝันเลยพี่จำได้ทุกเหตุการณ์แล้วเหมือนกันเป๊ะเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนท่านมาบอกเราว่าผลทางของเราข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแล้วหลังจากวันนั้นชีวิตพี่ก็เปลี่ยนเลยเยอะนะพี่เนี่ยจะมาทางสายเทพแขกเลยฮินดูเลยก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศพระแม่อุมามหาเทวีนะคะพระแม่ลักษมีพระแม่สรัสวตีพระแม่กาลีพระพรหมองค์พ่อศิวะถ้าของไทยก็จะมีองค์พระพุทธรูปนะคะมีท่านพญาครุฑมีพญานาคพญานาคเนี่ยก็เพิ่งจะมาเริ่มเคารพ บูชาได้ไม่นานพ่อแก่ส่วนถ้าเป็นของจีนนะคะพี่ก็จะนับถือเจ้าแม่กวนอิมอย่างมากค่ะพี่มีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะทุกพระองค์อะมีอยู่จริงบางครั้งเนี่ยเวลาเรามาขอพรท่านแล้วมันเกิดผลสำลีอะมันจริงอยู่ตัวเราต้องทำด้วยแต่พี่ก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อวยพรอวยชัยให้เราด้วยเอาคนที่ยังไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้หรืออยากจะลองมาเชื่อดูเอาง่ายๆนะคะการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยจริงๆมีเท่าไหร่ให้เท่านั้นคือพี่จะไม่สนับสนุนกับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องใช้เงินมากๆมหาศาลหรือราคาแพงเช่นเธอเข้าวันนี้เธอต้องทำบุญนะ1 ล้าน 2 ล้าน 100,000 200,000อะไรเงี้ยค่ะพี่จะรู้สึกไม่อินอะไรกับพวกนั้นแต่พี่เนี่ยเวลาทำอะไรก็จะทำให้ด้วยศรัทธาพอเวลาเราศรัทธาค่ะเรามีเท่าไหร่เราก็อยากให้นึกออกไหมและพี่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไหว้อะค่ะถ้าไม่ได้อยากได้อะไรจากเราเลยยกมือไหว้กราบท่านนั่งสมาธิแผ่เมตตาแค่นี้พี่ว่าจบแล้ววันนี้ทำรายการแล้วก็ขอเล่านิดนึงนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะคะมิวกี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีเซนส์บางอย่างอยู่แล้วช่วงก่อนที่จะดื่มเนี่ยเราก็เซนส์พวกนี้ก็จะแรงมากสื่อแรงเลยไปบ้านไหนไปที่ไหนมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยเราจะแบบสัมผัสได้เลยแต่พอหลังจากที่ไปลองดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยของเหล่านี้ก็ค่อยๆ คลายหายไปเรื่อยๆคือถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่เมื่อก่อนคือไม่ได้ถือศีล5เต็มตัวนะคะแต่ก็เหมือนถืออ่ะเพราะว่าเป็นคนไม่ดื่มเหล้าแล้วก็เป็นคนพูดตรงๆไม่ค่อยโกหกแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นชู้เล่นอะไรกับใครจนมีคนทักพี่ว่าพี่ต้องทำเพราะสิ่งที่พี่ทำเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์แค่กับตัวพี่แต่พี่เนี่ยจะสามารถช่วยเหลือคนได้อีกหลายชีวิตมันไม่เสียหายเลย1คือเขาบอกว่ามันจะดีกับตัวเรามากๆเลยชีวิตการงานการเงินครอบครัวเราจะดีขึ้นและเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมีนะก็เลยตัดสินใจแบบปุ๊บเลยว่าทำณปัจจุบันนะคะมิวกี้ก็ถือศีล5มาได้จะ2ปีแล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำตลอดชีวิตค่ะแล้วก็แปลกมากพอหลังจากที่กลับมาถือศีล5แล้วอะเซนส์ต่างๆก็เริ่มกลับมาเดี๋ยวพาไปดูห้อง
องนี้ก็จะเป็นห้องพระของมิลกี้นะคะก็จะเป็นห้องที่รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหินอ่อนแท้ทั้งหมดและความ Amazing คือเราไม่รู้ว่าตอนที่วางหินแล้วอะหินกับพระพุทธรูปองค์นี้จะเท่ากันพอดีซึ่งองค์นี้เป็นพระเก่าของคุณแม่ทุกอย่างมันวางเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็พอวันที่เชิญพระองค์นี้เข้าบ้านนะคะเห็นไหมว่าเหมือนทำให้ท่านเลยฝั่งนั้นนะคะก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะคะท่านพญาครุฑแล้วก็องค์พ่อแก่ค่ะแต่ส่วนด้านนี้เลยเนี่ยจะเป็นด้านที่มิลกี้เนี่ยมานั่งบ่อยที่สุดด้านนี้ก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศนะคะองค์นี้ก็มาจากอินเดียนะคะองค์นี้อันนี้คือไฮไลท์อันนี้คือตัวพีคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคือองค์นี้เป็นองค์พระพิฆเนศองค์แรกของพี่ที่พี่มีไม่ให้ใครเลยองค์อื่นก็จะมีแบ่งให้น้องๆให้ใครบ้างอะไรนะคะแต่ว่าองค์นี้เนี่ยจะไม่ให้ใครเลยเพราะว่าแบบท่านคือองค์แรกในชีวิตเลยนะคะที่มีที่บ้านองค์นี้เนี่ยก็ชอบเหมือนกันเพราะว่ารุ่นพี่นะคะให้มาพี่ต้อมต้องขอบคุณพี่ต้อมมากนะพี่ต้อมเนี่ยจะเป็นคนที่นับถือพิฆเนศมากแล้วก็เป็นคนที่ชวนพี่ไปอินเดียนะคะท่านก็ให้มาองค์นี้เป็นเหมือนปรางเศรษฐีเป็นคนแบกแล้วพระพิฆเนศก็จะอยู่ด้านบนนะคะหลักมากค่ะแล้วก็มีพี่หนูนะคะมุสิกะองค์นี้พี่ต้อมก็ให้อีกนะคะอันนี้เป็นทองคำค่ะขอบคุณพี่ต้อมมากๆเลยค่ะถัดมาเนี่ยมิลกี้นับถือมากๆเลยนะคะก็คือองค์นี้ค่ะพระแม่อุมามหาเทวีนะคะองค์นี้เนี่ยความพิเศษที่ได้มาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเพื่อนพาไปหาอาจารย์ของเพื่อนนะคะเขาก็แบบมองหน้าพี่แล้วเขาก็บอกว่าอยากได้หรอพี่คิดในใจว่าแบบอุ๊ยทำไมเขารู้อยากได้หรอเอาไปสิเขาก็หยิบจากหิ้งพระของเขาค่ะแล้วก็ให้พี่แล้วก็ถามพี่ว่าหน้าเหมือนเราไหมทุกคนเพื่อนพี่ทุกคนแบบเหมือนมากแล้วทุกคนใครที่มาบ้านพี่อะค่ะได้เห็นรูปนี้นะคะก็จะบอกว่าพี่หน้าเหมือนรูปนี้มากลองดูกันนะคะว่าเหมือนหรือเปล่านะคะพระแม่วานเนี่ยคือเป็นองค์พระแม่ที่มีอำนาจมากที่สุดนะคะในเหล่าบรรดาพระแม่ต่างๆนะคะเป็นผู้มีเมตตานะคะเป็นผู้ให้นะลูกๆทุกท่านนะคะที่เคารพนับถือท่านนะคะใครที่ทำดีคิดดีพระแม่ก็จะประทานพรให้ส่วนถัดมาด้านนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนจะรู้จักดีนะคะก็คือองค์พระแม่ลักษมีนะคะเทพแห่งความร่ำรวยเงินทองโชคลาภจะบูชาพระแม่ลักษมีจริงๆแล้วเนี่ยพระแม่ลักษมีนะคะท่านจะมีเป็นรูปเหรียญบางทีนะคะที่ก็เอาแบงค์พันมาติดเราก็จะได้แบบแบงค์เทาแบงค์เทาแบงค์เทาตลอดอะไรอย่างนี้นะคะด้านนี้นะคะก็คือองค์พระแม่สรัสวตีนะคะเกี่ยวกับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องปัญญาต่างๆอันนี้องค์นี้เนี่ยได้เองเลยได้มาจากอินเดียนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นพระแม่กาลีจะเป็นปรางของพระแม่อุมาตอนโกรธนะคะทำไมท่านดูน่ากลัวหลายคนกลัวนะคะพระแม่กาลีไม่กล้าบูชามิลกี้เองเนี่ยได้ข้อมูลมาจากพี่สาลายนะคะที่ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าบูชาพระแม่กาลีเนี่ยเพื่อให้เห็นถึงความโกรธว่าเวลาที่เราโกรธเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราจะแบบผมยาวตาแดงน่ากลัวนะคะตัวมิลกี้เองเนี่ยที่บูชาท่านนะคะก็จะเชื่อในเรื่องของการชนะเหล่าศัตรูหมู่มารทั้งหลายนะคะมิลกี้ก็เคยสงสัยมาก่อนนะคะว่าทำไมเนี่ยปรางของพระแม่กาลีนะคะถึงเหยียบอกของพ่อศิวะนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระแม่อุมามหาเทวีนะคะได้รบกับเหล่าหมู่มารทั้งหลายนะคะทีนี้ท่านก็เกิดชนะศึกขึ้นมานะคะท่านก็ดีใจแล้วก็กระทืบเท้าซึ่งการกระทืบเท้าของท่านเนี่ยได้ดังสะเทือนไปทั่ว3โลกเลยนะคะทีนี้เนี่ยเหล่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็ได้ไปขอร้องนะคะให้พ่อศิวะเนี่ยมาช่วยหยุดนะคะเพราะตอนนี้คือโลกสั่นสะเทือนไปมากเลยนะคะพ่อศิวะก็เลยเอาตัวเองเนี่ยมารองที่เท้านะคะจนพระแม่อุมาเนี่ยระหว่างที่กำลังจะกระทืบเนี่ยเห็นว่าอุ๊ยนี่เป็นสามีอันเป็นที่รักของเรานะก็เลยหยุดค่ะต่อมาตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพระพรหมนะคะผู้สร้างโลกแล้วก็องค์พ่อศิวะสามีของพระแม่อุมานะคะแล้วก็เป็นพ่อของพระพิฆเนศอันนี้คือทั้งหมดที่พี่บูชาค่ะตามหลักแล้วเนี่ยมีพิธีอะไรก็ตามนะคะก็จะต้องกราบไหว้องค์พระพิฆเนศก่อนเป็นอันดับแรกน้องๆให้ทุกคนฟังนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเป็นประวัติกันยาวนานมานะคะว่าตอนที่พระพิฆเนศนะคะได้โดนพระศิวะตัดเสียนออกไปเนี่ยทวยเทพทุกพระองค์นะคะก็ได้อวยพรกับพระพิฆเนศว่าให้เจ้าคือแบบที่สุดใครจะทำพิธีใดๆก็ตามนะคะจะต้องไหว้พระพิฆเนศก่อนเป็นองค์แรกค่ะอันนี้ขอพูดในแบบเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้แล้วกันนะคะว่าในตำราของคนฮินดูนะคะเขาก็จะบอกไว้เลยว่าไม่ควรมีองค์พระพิฆเนศ2องค์จะมีมากกว่าก็ได้แต่ห้ามมี2หรือไม่ควรมีพระแม่2องค์มีมากกว่าได้แต่ห้ามมี2สำหรับผู้ที่ค้าขายอยู่นะคะสงสัยว่าถ้าไม่ได้สะดวกบูชาทุกองค์จะเริ่มจากองค์ไหนก่อนดีนะคะแนะนำนะคะองค์พระพิฆเนศคือผู้ให้อยู่แล้วนะคะต่อมาก็พระแม่ลักษมีค่ะ
พระแม่ลักษมีก็คือเทพแห่งความร่ำรวยอันที่3ก็จะเป็นพระแม่สรัสวตีนะคะก็คือความรู้ปัญญานะคะให้กับเราวิธีการกราบไหว้ของพี่นะคะคือหลักๆเลยเนี่ยพี่จะชอบเข้ามาในห้องนี้ทุกคนสังเกตไหมว่าห้องนี้พลังงานดีมากเย็นเงียบนะคะคือพลังงานดีมากๆเลยตรงนี้นะคะแล้วก็พี่เนี่ยก็จะจุดเทียนถวายให้กับท่านซึ่งเพื่อนๆที่เข้ามาในห้องก็จะแบบโอ้โหแม่ใช้ดีออเลยเหรอพี่ก็จะมีความเชื่อว่าแบบเราถวายของหอมของสวยให้ท่านของดีให้ท่านอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบได้รับสิ่งดีๆกลับมานะคะเวลาจะถวายของนะคะพี่ก็จะถวายเป็นน้ำเปล่าน้ำแดงนมนะคะหรือขนมลาดูและขนมมูทะกะนะคะหรือว่าผลไม้ค่ะเพราะว่าองค์เทพไม่ทานเนื้อสัตว์ค่ะอยากฝากเรื่องนึงคือไม่อยากให้ทำตามกระแสหรือว่าทำตามคนนู้นคนนี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วอะเราไม่ได้อินเลยเราต้องเชื่อมั่นนะคะแล้วเราต้องศรัทธาว่าท่านมีอยู่จริงแล้วทุกอย่างจะสำเร็จผลค่ะมิลกี้ก็ขอฝากรายการใหม่ของมิลกี้ไว้ด้วยนะคะรายการสุดปังพลังมูค่ะถ้าเพื่อนๆชอบรายการนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์ให้มิลกี้เยอะๆนะคะแล้วก็กดไลค์ให้มิลกี้เยอะๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาที่ด้านล่างได้เลยนะคะว่าชอบรายการนี้หรือเปล่านะคะแล้วอยากให้คุณแม่นะคะพาไปมูเตลูที่ไหนนะคะก็บอกกันได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ